กรีดเลือดซิบคริสเย้ยหมอวรงค์ไม่มีส.ส.ต้องฝากคนอื่นโหวตค้านแก้กม.ยุบพรรคการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:35 น.คริสเย้ยหมอวรงค์ไม่มีส.ส.ในสภาก็ต้องเสนอฝากเพื่อนโหวตค้านกฎหมายยุบพรรคแทนโยนสรายุทธ์ทีมกฎหมายตอบปมบัญชีรับบริจาคพรรคประชาชนเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายพริษฐ์วัชรสิงห์ทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงพรรคไทยพักดียื่นต่อกกต.ให้ยุบพรรคประชาชนจากกรณีตั้งสาขาพรรคไม่ครบว่าทุกอย่างที่เราดำเนินการมาเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายแต่ในเชิงรายละเอียดหากมีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมขอให้เป็นนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรครวมถึงฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงน่าจะดีกว่าเมื่อถามว่านายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีเปิดประเด็นเรื่องบัญชีรับโอนเงินบริจาคของพรรคถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เพราะต้องใช้เวลารับรองจากกกต.นายพริษฐ์กล่าวว่าการดำเนินการเราทำด้วยความรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแต่ในรายละเอียดหากมีอะไรก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมขอให้ฝ่ายเลขาทีมกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงน่าจะแม่นยำกว่าเมื่อถามว่าพรรคไทยพรรคดีบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รอปอว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับการยุบพรรคนายพริษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ถูกพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรอยู่จากหลากหลายพรรคที่มีส.ส.อยู่ในสภาหากจำกันได้หนึ่งสัปดาห์ก่อนยุบพรรคก้าวไกลก็มีรายงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนำเสนอในที่ประชุมให้ปรับปรุงพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพื่อทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเกิดง่ายอยู่ง่ายตายยากซึ่งมีหลากหลายข้อเสนอหนึ่งในนั้นคือการทบทวนเรื่องการยุบพรรคซึ่งมีส.ส.หลายพรรคอภิปรายสนับสนุนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อตัวแทนพรรคที่มีความประสงค์จะร่วมเสนอร่างแก้ครับรอปอพรรคการเมืองที่แนบท้ายรายงานดังกล่าวแต่ละพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ถ้าตามกระบวนการท้ายที่สุดจะถูกพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาประกอบด้วยส.ส. 500 คนสว200คนฉะนั้นถ้าเกิดว่านายแพทย์วรงค์หรือพรรคไทยพรรคดีไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อไม่มีส.ส.ในสภาถ้าอยากจะฝากความเห็นอะไรก็ฝากความเห็นมาทางพรรคที่มีตัวแทนในสภาหรือส.ว.ที่พร้อมจะรับฟังความเห็นของพรรคไทยพรรคดีนายพริษฐ์กล่าวเมื่อถามว่าพรรคไทยพรรคดีใช้คำว่าการยุบพรรคเป็นการตรวจสอบพรรคที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายนายพริษฐ์ระบุว่าจริงๆร่างแก้ครับรอปอพรรคการเมืองก็ไม่ได้จะยกเลิกเรื่องการยุบพรรคไปทั้งหมดเราเพียงแค่ทบทวนเงื่อนไขการยุบพรรคให้สอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้นอย่างแรกเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคเรามองว่าบทลงโทษไม่ควรยุบพรรคแต่ควรลงโทษกรรมการบริหารรายคนหรือรายคณะส่วนข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองเราพยายามศึกษาแนวทางกฎหมายในประเทศอื่นที่ตกผลึกออกมาในรายงานของกรรมาธิการว่าจะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการยุบพรรคตามข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองก็ต่อเมื่อมันได้พิสูจน์แล้วผ่านกระบวนการทางอาญาว่าได้มีการกระทําที่เข้าข่ายหรือส่งเสริมความรุนแรงเพื่อล้มล้างการปกครองจริงถือเป็นการปรับเงื่อนไขให้เข้ากับหลักสากลมากขึ้นเผอปิงเจียวนักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิกประกาศรีทายด้วยวัย27ปีกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 14:38 น.
เหอปิงเจียวนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวจีนประกาศข่าวช็อกแฟนๆด้วยการประกาศรีไทร์การแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยวัย27ปีนักแบดมินตันดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ประกาศอำลาการลงเล่นแบดมินตันในระดับนานาชาติแล้วอย่างไรก็ตามเธอจะยังคงลงเล่นทัวร์นาเมนต์ในประเทศต่อไปเหอบิงเจียวฝากผลงานอันโดดเด่นกับการเป็นรองแชมป์ในรายการ World Junior Championship ในปี2014หลังจากพ่ายแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศก่อนจะมาล้างตาเอาชนะได้ในรายการยูทโอลิมปิกและคว้าแชมป์ในปีเดียวกันขณะที่ผลงานในรายการ World Tour เหอปิงเจียวก็คว้าแชมป์ได้ในหลายรายการโดยเฉพาะในรายการซูเปอร์750อย่างเดนมาร์กโอเพนและเฟรนช์โอเพนในปี2022สำหรับเหอปิงเจียวอันดับโลกปัจจุบันของเธอก่อนประกาศอำลาสนามรั้งอยู่ในอันดับ8และผลงานล่าสุดคือการคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิก2024หลังพ่ายให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนฟันธงยุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์การเมืองวันที่13 สิงหาคม 2567 13:16 น.หัวหน้าทางเลือกใหม่จี้กกต.เร่งสอบประชาชนสอบเป็นพรรคเถื่อนชี้เข้าขายตั้งพรรคเดินเกมให้ถูกยุบสร้างความแตกแยกฟันธงยุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่13 สิงหาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายราเชนทร์ตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบพรรคประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนายราเชนกล่าวว่าจากการเปลี่ยนผ่านพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมาเป็นพรรคประชาชนนั้นมีหลายประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแรกการใช้ชื่อพรรคประชาชนได้มีการยื่นให้กับทางกกต.เพื่อขอใช้พรรคหรือไม่หรือถ้ายื่นแล้วกกต.ได้อนุญาตแล้วหรือยังซึ่งการยื่นขอใช้ชื่อพรรคมีขั้นตอนต้องจัดประชุมใหญ่ของพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนธนาคารของพรรคและต้องแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคทราบในที่ประชุมซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้กกต.ทราบแต่การที่พรรคถูกยุบในวันที่7 สิงหาคมและมีพรรคประชาชนขึ้นมาในวันที่9 สิงหาคมตนมองว่ารวดเร็วไปเหมือนมีการเตรียมการมาแล้วจึงมีความไม่ชอบมาพากลนายราเชนกล่าวว่ารวมถึงเรื่องการเปิดรับบริจาคเมื่อบริจาคแล้วเงินเข้าสู่บัญชีใครถ้าเข้าบัญชีถิ่นกาขาวแต่ตอนประชาสัมพันธ์กลับบอกพรรคประชาชนนั้นเท่ากับเป็นการหลอกลวงหรือไม่หรือผิดเงื่อนไขเรื่องนี้กกต.ต้องเร่งตรวจสอบถ้าเข้าข่ายเช่นนี้จะเป็นพรรคเถื่อนหรือไม่ถ้ามีการยุบพรรคประชาชนอีกนั่นก็จะเป็นการสร้างความชอบธรรมกลุ่มบุคคลของฝากนี้เพื่อเป็นการดิสเครดิตสถาบันศาลรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านไม่เคยพูดถึงเรื่องความผิดของตัวเองกล่าวหาว่าศาลไม่ยุติธรรมต้องตั้งคำถามว่าเมื่อครั้งที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รอดจากคดีถือหุ้นไอทีวีทำไมบอกว่าศาลมีความยุติธรรมแต่พอมาวันนี้ถูกยุบพรรคกลายเป็นไปว่าศาลไม่ยุติธรรมดังนั้นอย่าสร้างประเด็นอย่างที่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกขาดกับทุกองค์กรไม่รวมถึงการออกมาโจมตีละเมิดศาลและสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองเพื่อสร้างเครดิตสร้างมวลชนและสร้างความเกลียดชังให้กับศาลให้ตัวเองเกิดความชอบธรรมใช่หรือไม่พฤติกรรมเช่นนี้ตนมองว่ามาแรงแต่พักไปได้ไม่ไกลมาเร็วเคลมเร็วแน่นอนนายราเชนกล่าวว่าชื่อพักประชาชนได้มีการมายื่นขออนุญาตกับทางกกต.หรือไม่ด้วยมีกรณีพิพาทคำว่าประชาชนเพราะเขาเป็นประชาชนของพระราชาไม่ได้เป็นประชาชนของพักประชาชน
ดังนั้นต้องตรวจสอบว่าได้มีการนำชื่อนี้มายื่นให้กกต.หรือไม่และถ้ามายื่นแล้วกกต.มีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาให้เปลี่ยนชื่อพรรคนี้ได้และให้ไปแล้วเกิดความขัดแย้งแตกแยกก็ไม่สมควรใช้ชื่อประชาชนมาตั้งเป็นพรรคการเมืองซึ่งเมื่อก่อนก็มีความพยายามที่จะใช้พรรคพลังประชาชนและมีพรรคชื่อรวมพลังประชาชนที่มีการยื่นขออนุญาตอยู่แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเมื่อถามว่าจะมีการยุบพรรคประชาชนแน่นอนไหมนายราเชนกล่าวว่ายุบแน่10 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นหมากที่เขาวางไว้แล้วเพื่อให้ถูกยุบดังนั้นประชาชนต้องตั้งสติว่าถ้าเลือกพรรคมาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติและประชาชนดีตนเห็นด้วยนายราเชนกล่าวต่อว่าและยังชอบที่ว่าเขามองว่าศัตรูของเขาคือนักการเมืองที่โกงแต่ไม่ใช่การไปแตะมาตรา112เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นกำเนิดสิ่งที่ต้องคิดอยู่ตลอดคือเราต้องรู้คุณกตัญญูแผ่นดินและตอบแทนประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ประชาชนของพวกเรา